บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมอับดุลรอชิดอับดุลสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับสคร.7ก็สั่งคุมเข้มไข้หวัดนกจากจีนหวั่นมาระบาดในประเทศไทยเตือนว่าหากมีอาการสงสัยว่าจะเป็นไข้หลังจากสัมผัสสัตว์ปีกก็ให้รีบพบแพทย์โดยทันทีวันนี้นายแพทย์สรายุทธผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7อุบลราชธานีเปิดเผยว่าสถานการณ์ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ที่กำลังระบาดอยู่ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในขณะนี้เป็นการติดต่อระหว่างสัตว์ปีกสู่คนทำให้มีคนป่วยเสียชีวิตซึ่งการติดเชื้อดังกล่าวยังไม่ระบุแน่ชัดว่าเป็นการติดต่อจากคนสู่คนหรือไม่ข้อมูลด้านการระบาดวิทยาในพื้นที่รับผิดชอบ7จังหวัดภาคอีสานประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานีสกลนครมุกดาหารนครพนมอำนาจเจริญยะโสธรและศรีสะเกษไม่พบการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 แต่เพื่อความไม่ประมาทก็ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสม.ในแต่ละพื้นที่เฝ้าระวังและป้องกันโรคแล้วอาการของผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ก็คือปอดอักเสบมีไข้สูงเฉียบพลันไอและติดเชื้อจากระบบทางเดินหายใจจากนั้น 5-7 วันปอดจะอักเสบรุนแรงหายใจลำบากพัฒนาไปสู่อาการทางเดินหายใจลำบากเฉียบพลันอย่างรวดเร็วและเสียชีวิตในที่สุดแม้ยังไม่พบเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ในประเทศไทยแต่สคร.7ก็ได้เตรียมความพร้อมรับมืออย่างเข้มงวดโดยเน้นในเรื่องการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงจากการข้ามด่านพรมแดนประเทศเพื่อนบ้านและการขนย้ายสัตว์ปีกในพื้นที่เพื่อการควบคุมและเฝ้าระวังโรคติดต่อต่างๆที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ค้าสัตว์ปีกและประชาชนทั่วไปและขอความร่วมมือประชาชนหากพบว่ามีสัตว์ปีกตายก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โดยทันทีและอย่าสรุปสาเหตุการตายเอาเองหรือนำซากไก่มาชำแหละเพื่อจำหน่ายหรือรับประทานหากเกิดอาการเป็นไข้ไอหรือว่าปวดเมื่อยตามร่างกายหรือว่าเคยมีประวัติที่สัมผัสสัตว์ปีกก็ให้รีบไปพบแพทย์โดยทันทีหรือสอบถามสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ตลอด24ชั่วโมงและพบกับข่าวไว้ข่าวไว้ได้ใหม่ในเวลา14นาฬิกาครับอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์